สวัสดีครับมาพบกับผมนิววีระชัยกันอีกครั้งนะครับกับวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ในซีรีส์7ปรัชญาจากญี่ปุ่นนะครับโดยวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องการอาบป่าหรือ forest bathing หรือที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่าชินรินโยคุหรือชินรินโยกุนะครับพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับชินรินโยกุเนี่ยเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติกันในญี่ปุ่นเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปี1980เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจและร่างกายความหมายของการอาบป่าคือการเดินเล่นหรือทำกิจกรรมอย่างผ่อนคลายในป่าเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติคนญี่ปุ่นเชื่อว่าการอาบป่าเนี่ยช่วยลดความเครียดปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการอยู่กลางธรรมชาติและการหายใจอวกาศที่สดชื่นเข้าไปสามารถเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายได้การอาบป่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้เราเชื่อมต่อกับธรรมชาติสร้างสมดุลระหว่างชีวิตประจำวันกับโลกธรรมชาติในญี่ปุ่นเองมีหลายสถานที่ที่เหมาะสมกับการอาบป่าเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีป่าที่เงียบสงบเยอะมีสวนสาธารณะอยู่มากมายนะครับทำให้การอาบป่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่หลายคนในญี่ปุ่นชื่นชอบในการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายในวันหยุดหรือในยามว่างเพื่อให้พร้อมกลับมาสู้ในชีวิตประจำวันต่อไปด้วยความสดชื่นและพลังที่เต็มเปี่ยมเรามาดูกันนะครับว่าการอาบป่ามีประโยชน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างนะครับโดยสามารถอธิบายได้หลายๆหัวข้อดังนี้นะครับ 1. ก็ช่วยลดระดับความเครียดนะครับความเครียดของเราเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลซึ่งหลายๆครั้งถูกเรียกว่าฮอร์โมนความเครียดมีหน้าที่ในการตอบสนองต่อความเครียดและความวิตกกังวลในร่างกายระดับคอร์ติซอลที่สูงอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายอย่างเช่นน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นความเสี่ยงของโรคหัวใจและปัญหาด้านจิตใจเมื่อผู้คนอยู่ในป่าและสัมผัสกับธรรมชาติการศึกษาพบว่าระดับคอร์ติซอลในร่างกายมักจะลดลงแสดงถึงการลดความเครียดนอกจากนี้การเดินช้าๆและดื่มด่ำกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและส่งผลให้ร่างกายมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นข้อ 2. ปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันฟีโตไนซ์ซึ่งฟีโตไนซ์เป็นสารเคมีที่พืชและต้นไม้ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันตัวจากแบคทีเรียไวรัสและศัตรูพืชอื่นๆการสูดดมสารเหล่านี้ไม่อยู่ในป่าจะช่วยเพิ่มจำนวนและกิจกรรมของเซลล์ภูมิคุ้มกันซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคและเซลล์มะเร็งนอกจากนี้การศึกษายังพบว่าผลกระทบของการสูดดมฟีโตไนซ์อาจยังคงอยู่ในร่างกายได้นานหลายวันหลังจากที่ออกจากป่ามาแล้วซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันในระยะยาวอีกด้วยข้อ 3. ลดความดันโลหิตการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและผ่อนคลายเช่นป่าช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดียิ่งขึ้นความดันโลหิตลดลงเนื่องจากการคลายความเครียดและผ่อนคลายของร่างกายซึ่งเป็นผลมาจากการเดินเล่นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติการศึกษาพบว่าความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ที่ใช้เวลาในป่ามีค่าที่ดีกว่าผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเมืองการลดความดันโลหิตนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียดในระยะสั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวอีกด้วยข้อ 4. ปรับปรุงอารมณ์และสุขภาพจิตการอยู่ในป่าช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและส่งผลดีต่ออารมณ์โดยรวมการเดินเล่นหรือแม้กระทั่งการนั่งพักผ่อนในสภาพแวดล้อมธรรมชาติช่วยกระตุ้นความรู้สึกที่ดีเช่นความสงบความมีความสุขและความผ่อนคลายการศึกษาหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่าการเดินอยู่ในป่าสามารถลดอาการของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลการถูกอบล้อมด้วยสีเขียวของต้นไม้และการฟังเสียงธรรมชาติเช่นเสียงนกร้องหรือเสียงลมพัดเป็นการบำบัดจิตใจที่มีผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพจิตข้อ 5. เพิ่มความสามารถในการสังเกตและความจำการใช้เวลาในธรรมชาติส่งผลดีต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสามารถในการจดจำและสังเกตการการเดินอยู่ในป่าไม่เพียงแต่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายแต่ยังกระตุ้นให้การทำงานของสมองผ่านการสังเกตธรรมชาติรอบตัวเช่นการจดจำเสียงนกหรือรูปแบบของใบไม้นอกจากนี้การเดินในป่ายังช่วยลดอาการความเมื่อยล้าของสมองทำให้สมองได้พักจากการกระตุ้นที่มากเกินไปในชีวิตประจำวันข้อ 6. ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับคุณภาพการนอนหลับมีความสำคัญต่อทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการอาบป่าสามารถปรับปรุงคุณภาพการนอนได้โดยการลดความเครียดและเพิ่มความผ่อนคลายการนอนหลับที่ดีช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นตัวจากความเมื่อยล้าของวันที่ผ่านมา
และเตรียมพร้อมเราสำหรับวันใหม่ที่มีพลังและสมาธิที่ดีขึ้นข้อ7เพิ่มความสามารถในการใช้ชีวิตในปัจจุบันการอาบป่าช่วยเสริมสร้างการใช้ชีวิตอย่างมีสติและตระหนักรู้ในปัจจุบันการสัมผัสกับธรรมชาติเช่นการสังเกตรูปทรงของใบไม้การได้ยินเสียงน้ำไหลหรือการสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้จิตใจมีสมาธิและสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นการมีสติในขณะทำกิจกรรมต่างๆยังช่วยลดความเครียดและเพิ่มความเข้าใจในตนเองและโลกรอบข้างสุดท้ายครับข้อ8ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆการอยู่ในป่าและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติช่วยปรับปรุงสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวมซึ่งส่งผลดีต่อการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอาทิเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงการลดความเครียดและปรับปรุงการนอนหลับและการเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการต่อสู้กับโรคเรื้อรังต่างๆการอาบป่าจึงไม่เป็นเพียงแต่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและเชื่อมต่อกับธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์หลายด้านตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถปรับปรุงสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากที่เรารู้ถึงประโยชน์ของการอาบป่าในเชิงวิทยาศาสตร์กันแล้วนะครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะเริ่มที่จะอาบป่าเรามาลองดูวิธีการกันนะครับว่ามีขั้นตอนหรือมีเกร็ดความรู้อะไรกันบ้างการเริ่มต้นอาบป่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยากแต่การเตรียมตัวอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์นี้ต่อไปเป็นคำแนะนำนะครับในการเตรียมตัวและขั้นตอนต่างๆข้อ1ครับเลือกสถานที่การเลือกสถานที่เป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดของการอาบป่าเราควรเลือกสถานที่ที่มีต้นไม้หนาแน่นและธรรมชาติที่สวยงามโดยอาจจะเป็นสวนสาธารณะในเมืองก็ได้หรือป่าใกล้บ้านที่สงบนะครับสถานที่เหล่านี้ควรห่างไกลจากความวุ่นวายและเสียงรบกวนจากตัวเมืองสักหน่อยเพื่อให้เราสามารถจดจ่อกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นหากอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะเป็นสวนหลวงร.9หรือสวนบางกระเจ้าก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับข้อ2เตรียมอุปกรณ์โดยเฉพาะการแต่งกายนะครับเลือกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเป็นสำคัญควรเลือกรองเท้าที่สบายและเหมาะกับการเดินในป่าเสื้อผ้าควรเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแต่ยังสามารถป้องกันแมลงและสัตว์ตัวเล็กๆได้นำน้ำดื่มมาให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมอุปกรณ์พื้นฐานอื่นๆเช่นกล้องถ่ายรูปสำหรับบันทึกประสบการณ์หรือสมุดบันทึกเล็กๆเพื่อจดความคิดและความรู้สึกขณะอยู่ในป่าข้อ3วางแผนเส้นทางให้ดีขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนภายในป่าหรือสวนสาธารณะควรเลือกเส้นทางที่มีความยาวสักหน่อยและความยากง่ายที่เหมาะสมกับความสามารถของเราไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางที่ยากหรือไกลจนเกินไปแต่ควรเป็นเส้นทางที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ข้อ4เตรียมปล่อยวางความคิดในขณะเดินอยู่ในป่าคุณควรพยายามปล่อยวางความคิดที่วุ่นวายโดยให้ความสนใจกับสิ่งที่รู้สึกได้ยินและเห็นสิ่งรอบตัวนี่ไม่ใช่เวลาคิดถึงงานหรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆแต่เป็นเวลาที่เราควรจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราข้อ5ใช้ประสาทสัมผัสให้เต็มที่การอาบป่าไม่ใช่แค่เรื่องของการเดินเท่านั้นแต่เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ให้ความสนใจกับสิ่งที่เราเห็นเช่นรูปทรงและสีของใบไม้ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวฟังเสียงธรรมชาติให้ดีเช่นเสียงนกหรือเสียงลมที่พัดผ่านสัมผัสเปลือกต้นไม้หรือใบหญ้าดมกลิ่นของดินและพืชพันธุ์ต่างๆและถ้าเป็นไปได้ให้ศึกษาเรื่องผลไม้ป่ามาบ้างเพื่อจะได้ลองลิ้มรสผลไม้หรืออาหารธรรมชาติที่พบในป่าการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้อ6หยุดพักและผ่อนคลายในขณะที่อยู่ในป่าคุณไม่จำเป็นต้องเดินตลอดเวลาหากคุณรู้สึกว่าต้องการพักก็ให้หยุดและหาที่นั่งหรือนอนลงเพื่อผ่อนคลายได้หรือสามารถทำสมาธิหรือแม้แต่แค่นอนดูท้องฟ้าก็ได้ฟังเสียงธรรมชาติรอบตัวนี่เป็นโอกาสที่ดีในการสะท้อนตัวเองและความคิดหรือแม้กระทั่งการนอนหลับเล็กๆน้อยๆกลางธรรมชาติก็ดีครับและข้อสุดท้ายครับข้อ7เคารพธรรมชาติการอาบป่าไม่ใช่แค่การได้รับประโยชน์ส่วนตัวแต่ยังให้รวมถึงการให้ความเคารพและปกป้องธรรมชาติหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่รบกวนสัตว์ป่าหรือพืชพันธุ์และที่สำคัญคือไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลใดๆในป่าควรนำขยะที่เกิดจากกิจกรรมของเรากลับมาด้วยเสมอเพื่อรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของธรรมชาติการอาบป่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าทั้งในด้านการผ่อนคลายและการเชื่อมต่อกับธรรมชาติการเตรียมตัวและการทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยคุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการอาบป่าครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลการอาบป่าที่วันนี้เอามาฝากกันการอาบป่าไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่เชื่อมต่อเรากับธรรมชาติแต่ยังเป็นการบำบัดร่างกายและจิตใจการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมและการวางแผนเส้นทางที่ไม่ต้องเร่งรีบช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์นี้การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5การปล่อยวางความคิดและการหยุดพักเพื่อผ่อนคลายทำให้เราได้พักผ่อนอย่างแท้จริงขณะเดียวกันก็เคารพและรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติการอาบป่าไม่เพียงแต่เป็นการเดินท่ามกลางต้นไม้แต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ความสงบและการค้นหาตนเองทำให้เรากลับมาด้วยจิตใจที่สดชื่นและพร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตประจำวันอีกครั้งสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ในทุกๆเช้าสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหานี้ดีและเป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์และกด Subscribeหรือแชร์ไปกับเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวแบบเดียวกันนะครับส่วนนี้ผมนิววราชัยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ